อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์บอกเราเสมอว่าเดือนแห่งกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดทั้งเดือนอาจารย์เมย์จะมีขนมที่เรียกได้ว่าทำแจกช่วงวาเลนไทน์ก็ได้หรือหลังจากตรุษจีนมาเนี่ยก็ขนมสีแดงๆเนี่ยก็เป็นมงคลตลอดเดือนวันนี้อาจารย์เมย์ก็เลยมีเมนูเค้กสตรอเบอรี่ลูกหัวใจหรือมินิฮาร์ทสตรอเบอรี่เค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเค้กของเราวันนี้จะเริ่มจากการตีเนื้อเค้กก่อนเค้กสูตรนี้ง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะเพิ่มความหอมมันด้วยครีมชีสด้วยขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการใส่เนยสดลงไปก่อนจากนั้นใส่ครีมชีสและนี่เลยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปนะคะ100กรัมตีส่วนผสม3อย่างนี้นะคะในเครื่องตีไข่เราใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะตี3นาทีจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองรอจนกระทั่งฟองก่อนหน้าเข้ากันกับส่วนผสมแล้วค่อยๆใส่ฟองต่อไปเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะใส่แป้งแต่เดี๋ยวมันจะไวมากละนมสดนะคะเราใส่สีผสมอาหารสีแดงและกลิ่นนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีนิดนึงจากนั้นลดความเร็วลงต่ำสุดนะคะเติมแป้งอเนกประสงค์ตรากบวันนี้เค้กของเรานะคะใช้แป้ง2ชนิดจากนั้นนะคะนี่เลยค่ะแป้งเค้กตราลิบบิ้นส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมส่วนผสมนมที่เราใส่กลิ่นใส่สีลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูนะคะวันนี้ผลไม้ที่ใช้นะคะเราทำเค้กสตรอเบอรี่เราก็ใส่สตรอเบอรี่อบแห้งค่ะสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไป160องศาเซลเซียสประมาณ 18-20 นาทีโอเคระหว่างรอเค้กของเราในเตาอบเราจะมาทำตัวซอสที่ทานคู่ซอสตัวนี้มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยแต่แน่นอนค่ะความหวานของเราได้จากนี่เลยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะหลังจากใส่น้ำตาลมิตรผลแล้วนะคะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งของเราจากนั้นน้ำเปล่าน้ำมะนาวแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะนิดหนึ่งแป้งข้าวโพดใส่ลงไปตอนนี้ส่วนผสมจะละลายง่ายกว่าจากนั้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเนื่องจากมีแป้งข้าวโพดเนาะต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวซอสของเราเวลาทานจะมีรสชาติแป้งเดือดแบบนี้พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมาตกแต่งตัวเค้กของเรากันค่ะอบเค้กเสร็จแล้วเรามาตกแต่งกันตกแต่งง่ายๆค่ะซอสอยู่ตรงนี้สตรอเบอรี่สดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่อซอนแหนรวมถึงวิปปิ้งครีมด้วยเดี๋ยวเราจะตกแต่งง่ายๆ2แบบให้ดูก่อนแบบที่1เราจะเอาซอสของเราใส่ลงไปในจานเสิร์ฟซอสสตรอเบอรี่ที่มีเนื้อสตรอเบอรี่เยอะๆเลยใส่ลงไปแบบนี้
เราจะวางเค้กของเราลงไปบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็วางสตรอเบอรี่โอเคแล้วก็มีสาลาแหน่ช่อเล็กๆช่อหนึ่งค่ะอ่ะแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองถ้าเกิดว่าคุณเสิร์ฟหลายชิ้นใส่ซอสเข้าไปที่จานอาจจะดูไม่สวยโอเคเค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจเรียบร้อยแล้วทำรับประทานเองที่บ้านทำแจกคนที่รักหรือทำขายเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเค้กแสนอร่อยเลยล่ะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นม็อกเทลขึ้นชื่อเลยนะฮะนั่นก็คือ Peach Mojito ครับใครที่ชอบขนมนึ่งร้อนๆวันนี้มีหมั่นโถอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือหมั่นโถเผือกปวดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กโรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่โรของเราเนี่ยเตรียมตัวต้อนรับซัมเมอร์เลยเพราะว่าผลไม้เปรี้ยวๆอ่ะมาแล้วเป็นโรมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะ